4กิโลกว่าแล้ว48แล้ว5กิโลรีชไปแล้วแบตเหลือ 50% อุ๊ยขนลุกไปหมดแล้วเนี่ยเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูโดรนที่จะสร้างแรงสั่นสะเทือนให้กับวงการอีกครั้งนึง DJI Air 3อย่างแรกที่ผมอยากให้ทุกคนรู้จัก DJI ตัวใหม่นี้จริงๆนะคือเรื่องของ Dual Lens ในระยะทั้ง24และ70กับเซ็นเซอร์1ส่วน 1.3 นิ้วซึ่งแน่นอนในระยะ70 f2.8 เนี่ยมันก็ยังเล่นกับ Depth of Field ได้อยู่ในการที่จะสร้างมุมมองที่มี Perspective เหมือนกับกล้องใหญ่คุณจะได้เห็นในหลายๆจุดที่เรามีทั้งมุมแคบและมุมกว้างทั้ง2เลนส์สามารถใช้ Max Resolution ได้ที่ 4K 601080ก็ได้ที่60เช่นกันนะครับของเฟรมเรทมาพร้อมกับ10บิต D-Log M นะครับมันเพียงพอที่ทำให้เราเอาไปทำงานแบบมืออาชีพเอาไปทำสีได้หมดสิ่งใหม่อย่างนึงก็คือ Night Mode ซึ่งคุณภาพอย่างที่คุณเห็นในฟุตเทจเนี่ยมันดีจนผมตกใจนะมันอาจจะไม่ได้เนียนกริปเหมือนพวกกล้องใหญ่ๆก็ตามมันก็ตอบโจทย์โดยเฉพาะเป็นไนท์โหมดในงานวิดีโอด้วยนะมันไม่ใช่แค่ในภาพนิ่งนะครับโหมดสโลโมชันที่ดันเฟรมเรทขึ้นไปได้ 4K ได้ที่100เฟรมนะครับ1080ได้ที่200เอาไว้มาถ่ายพวกแอคชั่นอะไรมันก็ยังพอมาเล่นได้นะครับต่อยอดจากเรื่องเลนส์2ตัวนะครับซึ่งเซาสามารถทำโหมดไฮเปอร์แลปได้ทั้ง2เลนส์เลยนะทั้งในโหมดไลท์ฟรีเซอร์เคิลเวฟพอยต์หรือว่าจะเป็นคอสล็อกนะครับซึ่งไฮเปอร์แลปส์มันเป็นอะไรที่มันเวิร์คแล้วเราได้ใช้งานบ่อยจริงๆอยู่แล้วการป้องกันรอบทิศทางของตัวโดรนอันนี้ก็ถูกอัปเกรดมาใหม่นะครับสังเกตมันจะมีพวกเลนคล้ายๆฟิตไอเนี่ยอยู่ตามด้านข้างด้านซ้ายด้านขวาแล้วก็ด้านท้ายตรงข้างล่างเนี่ยมันจะมีพวก 3D อินฟราเรดอีกอันนึงนะซึ่งการป้องกันรอบทิศทางก็จะถูกอัปเกรดให้มันแม่นยำมากยิ่งขึ้นโฟกัสแทร็กก็เช่นเดียวกันทั้ง2เลนสามารถทำได้นะครับอย่างที่เราไปทดสอบกันมาซึ่งนี้เวลาเราถ่ายติดตามไม่ว่าจะเป็นคนไม่ว่าจะเป็นรถอะไรอย่างเงี้ยมันก็ใช้ประโยชน์ได้เยอะนะครับในการใช้โหมดพวกนี้เชื่อว่าหลายๆคนเคยเจอพวกสัญญาณหลุดหายจากรีโมทแล้วเราจะมีความช็อกแม้ว่าโดรนมันยังบินอยู่นะก็ตามแต่นะครับซึ่งรอบนี้ระบบส่งสัญญาณใหม่มันรับได้ไกลสุดกับตัวโดรน20กิโลเลยนะแต่โดรนตัวนี้บินได้ไกลถึง32กิโลเมตรนะฮะนี่มันไกลมากจริงแน่นอนว่ามันไม่ได้ซัพพอร์ตกฎหมายของบ้านเรานะแต่ว่าบินไกลไว้ก่อนอย่างน้อยที่สุดถ้าเราบินในระยะที่กฎหมายซัพพอร์ตเนี่ยเราก็มั่นใจได้ว่ามันจะไม่หลุดหายไปไหนไกลมาก4กิโลกว่าแล้วโหขนลุกไปหมดแล้วเนี่ยไม่เคยบินไกลขนาดนี้มาก่อนเลย49แล้ว5กิโลรีชไปแล้วผมไม่เอาแล้วผมกลับแล้วนะครับ5กิโลไม่มีหลุดสัญญาณรีโมทไม่มีขาดแบตเริ่มจากประมาณ 67% เพิ่งลดไปแค่ 20% เหลือ50น่ากลัวมากไม่เคยทดสอบระยะไกลมาก่อนยังไปได้ต่อแต่ผมไม่เอาแล้วอย่างที่บอกใครใจกล้าช่วยไปเทสทีนะผมได้แค่นี้พอแล้วคือเท่าที่เทสมาบอกเลยว่ารู้สึกว่าสัญญาณมันนิ่งมากขึ้นไม่มีภาพหายมากขึ้นอันนี้จะเป็นข้อดีที่ชัดเจนเพราะแบตเตอรี่อัปเกรดมาให้บินได้ถึง46นาทีใช้งานได้นานขึ้นแบบเห็นได้ชัดเลยหลายคนหลายสงสัยเรื่องขนาดและน้ำหนักของมันต้องบอกว่าตัวนี้มันจะหนักขึ้นเล็กน้อยนะเพราะว่าด้วยความที่มันมีเลนส์ถึง2ตัวแต่ก็ไม่ได้ใหญ่จนรู้สึกว่ามันยังทิ้งความเป็นแอร์เดิมไปนะสำหรับผมนี่ก็เป็นอีกครั้งนะครับกับการออกมาเดินทางอยู่ท่ามกลางธรรมชาติก้าวออกมาจากความเหนื่อยนะฮะกับบรรยากาศในเมืองที่แบบค่อนข้างจะวุ่นวายออกมาพักผ่อนออกมาใช้ชีวิตแบบที่มันไม่ต้องเร่งรีบบ้างนะฮะการเดินทางจากที่หนึ่งไปที่หนึ่งแน่นอนมาลายองก็ต้องซึมซับกับบรรยากาศของทะเลนะฮะเห็นวิถีชุมชนของชาวบ้านริมชายฝั่งใครมาก็จะพบเห็นได้ทั่วไปความสวยงามของธรรมชาติที่เรียกว่าออกมาเที่ยวกันได้ทั้งปีนะครับสำหรับแถวนี้และครั้งนี้เป็นครั้งที่ผมออกมาเทสอุปกรณ์ถ่ายวิดีโอและความยากลำบากอย่างหนึ่งก็คือมันเป็นช่วงหน้าฝนฮะที่พายุเข้าซึ่งแน่นอนว่าเราอาจจะพลาดบรรยากาศของท้องฟ้าที่สดใสมันก็อาจจะเปรียบเหมือนชีวิตของเราเนี่ยแหละฮะถึงแม้ว่าจะเจอมรสุมชีวิตขนาดไหนเราก็ต้องสู้มันต่อไปเนาะแม้ว่าฟ้าหลังฝนอาจจะไม่ได้สวยงามเสมอไปนะครับแต่อย่างน้อยมันก็ทำให้เรารู้ว่าเลนส์ซูมมันทำให้เราถ่ายได้ใกล้มากกว่าที่เคยบทสรุปสำหรับผมเลยจริงๆบินไกลขึ้นแบตอึดขึ้นเลนส์2ตัวฟังก์ชันต่างๆที่เพิ่มมากขึ้นในขณะที่มันยังเล็กซึ่งเราสามารถพกพาไปที่ไหนๆก็ตามผมว่ามันเพียงพอจริงๆสำหรับการตัดสินใจอัปเกรดมาเป็น DJI Air 3 ตัวนี้นะไม่ผิดหวังหรอกครับ